สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันพุธที่11ธันวาคม2565นะครับ 7:43 นตามเวลาประเทศไทยครับมารีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเราพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็ไล่จากข้างบนลงมานะครับพบทรผู้บัญชาการทหารเรือเสียใจเรือล่มพบ6ศพเร่งหายังหาย23นะครับพลเรือเอกเชิงชัยชมเชียงแพทย์ผบทรและพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาเรือแถลงชี้แจงเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางโดยแสดงความเสียใจและสั่งสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่ราชนาวิกสภาเมื่อวานนี้นะครับเปิดแถลงแจงสาเหตุตั้งกรรมการสอบปมจมชูชีพส่งกลับสัตหีบแล้วให้6เรืออาการขาหักญาติจุดธูปรอปฏิหารเสียชีวิตแล้ว6นะครับอนุมัติข้าราชการลูกจ้างบวชถวายพระพรโดยไม่คิดเป็นวันลานะครับ2,000อาจารย์ร่วมอธิษฐานพระสงฆ์สวดโพชฌงค์อนุมัติข้าราชการพนักงานลูกจ้างส่วนราชการหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจอุปสมบทนะครับถวายพระพรรถเมย์ชนมอเตอร์ไซค์ดับที่กรุงเทพนะครับบีเอสทองหล่อบิ๊กตู่โต้ลั่นไม่เคยกินข้าว40ส.ส.ยันรัฐบาลอยู่อีก3เดือนตั้งพิรพันธ์เลขานายกทุน9แล้ว2กฎหมายรูปเฮงปัดชิ่งพรรครวมไทยสร้างชาติเสียต่อย้ำประชาธิปัตย์แถวตรงนายกทุน9 2กฎหมายลูกแจ้งที่ประชุมครม.รัฐบาลอยู่อีก3เดือนโต้ลั่นข่าวร่วมวงกินข้าว40ส.ส.รูตัวน้ำพึ่งสงขลาแหลงใต้อ้อนคิดถึงจังหู้รักจังหู้ท่านกรนำสอสอพระประชารัฐต้อนรับสุชาตินี่ดูความหวังครับอีกมุมหนึ่งเลยนะครับญาติกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจุดธูปขอให้พบผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มในขณะที่ผู้รอดชีวิตสวมกอดครอบครัวที่รอรับอยู่บนฝั่งท่าเทียบเรือน้ำลึกอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะประสบโชคสั่งฆ่านายกอบต.คนดังนครนายกปฏิเสธเสียงแข็งเชื่อมั่นยังมีอีกประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยจนมุมคาโรงแรมในศูนย์ราชการตำรวจกองปราบบุกจับจ้างฆ่านี่นะครับตำรวจกองปราบคุมตัวนายประสบโชคนิ่มเรืองรองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยอดีตนายกอบต.บางสมบูรณ์นครนายกผู้ต้องหาจ้างวานยิงนายยานกรโทประยูนอบต.บางสมบูรณ์เมื่อวานนี้นะครับของขวัญไร้คนละครึ่งครม.แจกปีใหม่จัดช็อปดีมีคืน รัฐบาลไม่แจกคนละครึ่งเฟส6ของขวัญปีใหม่เชฟตู่โอ้โหดูหน้าระลื่นเหลือเกินนะหน้าระลื่นประชาชนทุกหนักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกโชว์ผัดกะเพราแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โรงครัวพระราชทานภายในศูนย์อพยพตำบลควนเนียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาระหว่างเยี่ยมผู้ประสบภัยภาคใต้ตำรวจจับ 1.2 หมื่นคดีนะครับเล่นพนันบอลโลกยึดทรัพย์แล้ว 1.7 พันล้านนี่คือหน้า1นะครับแฟนรายการมาดูหน้า2ครับเป็นบทบรรณาธิการโพยุบสภานะโพยุบสภาอันนี้เป็นของโพที่ไหนอ่ะนิดาโพนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประชาชนเสียงส่วนใหญ่โหยหาการเลือกตั้งครั้งใหม่ต้องการให้ประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาโดยเร็วแม้เหลือเวลาอีก3เดือนมากถึง 43.13 รูชัดนายกควรประกาศยุบสภาภายในเดือนธันวาคม2,515 ซึ่งเหลือไม่เกิน10วันขณะที่อีกร้อยละ 12.37 เห็นว่าควรประกาศยุบภายในมกราคม2566ครับบรรทัดสุดท้ายเลยดีกว่านะครับ บัตรทำลายประชาชนมากกว่าครึ่งต้องการเห็นยุบสภาโดยเร็วแต่ก็ต้องดูรอดูผู้มีอำนาจตัดสินอย่างไรรับฟังเสียงประชาชนความต้องการประชาชนหรือยึดความต้องการของฝ่ายการเมืองเป็นหลักรวมถึงพรรค
ตั้งใหม่ที่ตนเองเตรียมย้ายไปสังกัดเพื่อกลับมาครองอำนาจอีกสมัยสภาประชาชนที่เบื่อหน่ายสภาและรัฐบาลชุดนี้เต็มทนอยากเลือกตั้งใหม่โดยเร็วแต่หากให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กกต.กำหนดกรณีสภาอยู่ครบวาระจะมีการเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม2566ก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีปัญหาเพราะเชื่อว่าประชาชนตัดสินใจไว้แล้วว่าถึงเวลาจะเลือกใครไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือผู้นำคนใหม่แต่ข้อสงสัยคือผู้มีอำนาจมั่นใจได้อย่างไรว่าการอยู่มา8ปีกับความพยายามลากยาวออกไปไม่กี่เดือนจะทำให้คะแนนนิยมกระเตื้องขึ้นในความเป็นจริงน่าจะเป็นในทางตรงกันข้ามเพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้กลับมาคงไม่ต้องเรียกร้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยเร็วอย่างที่โพลสำรวจนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับจะมีการจัดงานพระเจ้าตากนะครับสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชที่26ถึง28นะครับที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีงานบวงสรวงที่วัดอรุณราชวราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่เวลา 7.45 นะครับวันที่28ครับผมกระแสเลือกตั้งครั้งหน้าไม่เอาการเมืองล้าหลังไม่เอาการเมืองล้าหลังบรรทัดสุดท้ายแล้วกันนะครับผลสะเทือนจากม็อบและการรัฐประหารปี257จะนำสู่การต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่เข็ดขยันและไม่เอาเด็ดขาดกับพรรคที่เป็นขบวนการสมคบคิดฉุดประเทศล้าหลังก็มีพรรคอะไรบ้างล่ะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็อีกเต็มไปหมดเลยพลังประชารัฐนะครับตรวจพับกรุงคุมเข้มฉลองปีใหม่มาดูข่าวหน้า3ของคุณพญาไม้อันนี้เขียนสนุกมากนะครับคือแกก็คือพญาไม้นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองอาวุโสแบบเรียกว่าเจาะลึกเลยแล้วก็งานเขียนข้อมูลของท่านนี่ก็สนุกแล้วก็เท่าที่ผมเคยดูทีวีท่านก็เป็นคนตรงๆนะฮะโอเคข่าวดีปีหน้าไม่ว่าฝ่ายใดพรรคใดเป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำจะเริ่มต้น400บาทขึ้นไปรวมถึงข้าราชการจะเริ่มต้น 20,000 บาทบวกลบพรรคใหญ่กลายเป็นเพื่อไทยพบกับภูมิใจไทยแม้เก้าอี้จะห่างกันเกินครึ่งเกจิหลักให้ภูมิใจไทยเพื่อไทยเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่พญาไม้เขียนทิ้งไว้ตรงนี้นี่ฮะเขียนทิ้งไว้ตรงนี้นะคุณพญาไม้ทีนี้เนวินทักษิณยกแค่ยกหูกริ้งเดียวทุกอย่างจบโอ้น่าสนใจนะครับเนวินทักษิณแค่ยกหูกริ้งเดียวทุกอย่างจบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมุมน้ำเงินเล่นกันใครจะมีเก้าอี้ในสภามากกว่ากันระหว่างพรรคคนรุ่นใหม่ก้าวไกลกับดึกดำบรรพ์ประชาธิปัตย์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังคงเป็นความหวังคนรุ่นใหม่แถมยังได้ความเห็นใจจากคนรุ่นเก่ามากมายที่รักประชาธิปไตยและเบื่อหน่ายกับนักเลือกตั้งพันฟอสซิลก็พันพวกไดโนเสาร์นะครับจะเสียดายพรรคใหญ่เก่าแก่ประชาธิปัตย์ใหญ่ยักษ์มาใกล้จะ80ปีวันนี้อยู่ในขั้นโคม่ามีแต่ทรงกับสุดแต่ยังพอมีทางรอด ถ้ากล้าย้อนยุคกลับไปพึ่งหมอชราชัวหลีกภัยกับเสี่ยงใช้บริการหมอเออร์ลี่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วยต่ออายุเพราะสุเทพเทือกสุวรรณยังเป็นเงาใหญ่ทะมึนอยู่ข้างหลังรวมไทยสร้างชาติวิกฤตกับโอกาสอะไรจะเกิดก่อนวันนี้พรรคสร้างมีอะไรบ้างล่ะไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยพรรคสร้างทั้งหลายยังแจ้งเกิดลำบากเพราะประชาชนมีแค่หัวกับก้อยให้เลือกไม่ประยุทธ์ก็ชินวัตรค่าแรงขั้นต่ำ600กับข้าราชการ 25,000 เล่นเอาฝั่งรัฐบาลเก่าตายยกฝั่ง เพราะโฆษณาพูดแล้วทำมันยืนยันว่าไม่จริงถ้าจะเอากัญชาเสรีปลูกฟรีเสพได้ก็เลือกฝั่งรัฐบาลเก่าเว้นประชาธิปัตย์แต่หากจะกลับไปเป็นผู้ต้องห้ามก็ต้องเปลี่ยนมาเข้าข้างฝ่ายค้านถ้าเยนติน่ากับฟุตบอลมีความหวังเมสซี่การเมืองไทยก็ต้องมีโทนี่เมสซี่ไม่ใช่วูดซัมนะครับ
กลมๆประมาณนี้อ่ะตัดมาที่หน้า7เลยครับมาดูธนากรวังบุญคนชนะคือคุณธนากรนี่เคยอยู่กลุ่มสามมิตรนะแต่ว่าตอนนี้มาได้ดิบได้ดีเพราะว่าประยุทธ์ข้อความปราณีของประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงเลยไม่ใช่กลุ่มสามมิตรหรือพลังประชารัฐการเป็นรัฐมนตรีของนายธนากรวังบุญคนชนะสร้างความหงุดหงิดทางการเมืองเป็นความหงุดหงิดเพราะธนากรวังบุญคนชนะตีเสมอกับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนิชานาคาใสทั้งที่เคยเป็นเด็กเดินตามหลังมาก่อนจะว่าเป็นโควต้าส.ส.ภาคใต้ก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเนื่องจากไม่ได้ผ่านการต่อสู้กับส.ส.ภาคใต้พลังประชารัฐมาจึงเป็นสายตรงของประยุทธ์จันทร์โอชาการเป็นสายตรงของประยุทธ์จันทร์โอชาจึงกลายเป็นทุกขลาภทางการเมืองในวันนี้อาจจะยังบ่งบอกอะไรได้ไม่มากนักหากการเลือกตั้งเมื่อใดและผลงานการเลือกตั้งเป็นที่ประจักษ์นั่นแหละชัดเจนในอนาคตของวังธนากรวังบุญคงชนะว่าเป็นเช่นใดชวนกรีดเพื่อไทยกล่าวหาไม่เป็นกลางยังระบุยังไม่มีสัญญาณยุบสภาชวนหลีกภัยกล่าวกรณีนิดาโพนะบอกเป็นความรู้สึกของประชาชนที่อยากเปลี่ยนแปลงต่อข้อถามที่ว่าสสเพื่อไทยพูดถึงหน้าที่การงานประธานสภาไม่เป็นกลางนายชวนกล่าวว่าตนเคยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าปัจจุบันขวายบริหารไม่เคยมายุ่งหรือมาสั่งไม่เหมือนสมัยที่พรรคของผู้ที่พูดเรื่องนี้เป็นรัฐบาลนายกจึงสามารถสั่งให้ทำแม้แต่กระทั่งไม่ถูกต้องโค้ดคำพูดนายชวนผมเชื่อว่าประธานสภาทุกคนมีความเป็นกลางจะมีแค่ในยุคของประธานคนที่พูดเท่านั้นที่มีปัญหาผู้ที่พูดเรื่องนี้อยู่ในยุคของท่านประธานที่สามารถตั้งได้เขาเลยคิดว่าในยุคนี้เหมือนยุคของเขาขอเรียนว่าไม่มีจะพาไม่มีชีวิตไม่มีเสื่อมมีแต่คนทำให้พลาดพบของจะพาเสียหายนายชวนกล่าวประยุทธ์จันทร์โอชาอะไรอ่ะทรงสุขของกระทรวงวัฒนธรรมซบประชาธิปัตย์โอ้โหใครไปซบประชาธิปัตย์เนาะนายจุลินทร์ สาวิสิทธิ์หัวหน้าประชาธิปัตย์มอบบัตรสมาชิกให้นายสาคอนพรหมพันธ์ดีอดีตส.ส.สกลนคร4สมัยเลยเหรอโอ้เคยอยู่เพื่อไทยแน่นอนนะอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยู่เนี่ยพลังประชาชนและอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยจะลงส.ส.สกลนครนะโดยมีนิพนธ์บุญญามณีและผอ.เลือกตั้งเข้าพบที่ประชาธิปัตย์โอ้โหเวรกรรมไปประชาธิปัตย์เฉยเลยเว้ยอันนี้สว.กับการเลือกตั้งสว.250ที่ผ่านมาคนยุติการสร้างเงื่อนไขด้วยการโหวตนายกอ่ะถูกต้องนะมาดูหน้า10ดีกว่านะครับรับปีใหม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบ.ตร.พร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ประธานกรรมการบขส.ปล่อยแถวอำนวยการจราจรป้องกันกิจกรรมเทศกาลปีใหม่2566ที่หมอชิดนะครับสถานีขนส่งหมอชิดบิ๊กตู่อ่ะตู่ฉุนปัดกินข้าวกับ40ส.ส.เอ้าผมไม่เคยทานข้าวใครจะบอกให้ก่อนที่จะเดินพ้นตึกโอ้กินจะไปเป็นไรเนาะแค่กินข้าวเนาะทูล9กฎหมายลูก2ฉบับแล้วพีรพันธ์ฉลุยเลขานายกตู่ป้อมกระหนุงกระหนิงตู่ป้อมกระหนุงกระหนิงพูดชัดรัฐบาลอยู่อีก3เดือนสุชาติโวยหรือทิ้งรวมไทยสร้างชาติยันไปกับตู่ป้อมรูดซิปเมินตอบการเมืองไม่รู้ไม่รวยไม่ได้คุยกันพลังประชารัฐยังไม่เคาะแคนดิเดตนายกยังไม่ชัดสนธยาย้ายไปเพื่อไทยนะครับเฉลิมชัยยันประชาธิปัตย์แถวตรง
ยันสู้เลือกตั้งไปกับพรรคนะครับเด็กเจ๊หน่อยซบประชาธิปัตย์นี่ไงนี่อ่านไปแล้วนะสาครภูมิพรรคดีนะสนธิรัตน์ลั่นสร้างอนาคตไทยไม่ล่มนะฮะสร้างอนาคตไทยไม่ล่มสมชัยศรีวิทยากรเตือนทำปฏิทินคู่ตู่อดีตกกต.นะส.ส.พลังประชารัฐแห่รับตู่ลุยสงขลา 14:50 นนะครับยันเป็นนายกดูแลทุกจังหวัดนะประยุทธ์นะแหลงใต้อ้อนคิดถึงจังหู้ปลื้มชาวบ้านให้อยู่นานๆนะอยู่นานๆ นะโชว์กระเพราใส่หัวใจนายกนะครับลุยพัชรุงนฤทธิ์ต้อนรับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของข่าวสดนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทางพิเศษและขอบคุณข่าวสดครับสวัสดีครับ